เป็นการลำถวายแก้บนนะครับถวายแด่หลวงพ่อเขาใหญ่ของท่านเจ้าภาพในค่ำคืนนี้ก็คือคุณสมชายโคชกิจและก็คุณสุขนิสายินดีนะครับหลังจากที่ได้ขอพรและก็บุญบานสังกาไว้กับหลวงพ่อและสิ่งดังก็สมดังปรารถนาที่ตั้งใจจึงได้จัดให้มีลำวงถวายเพื่อเป็นการแก้บนจำนวน3รอบครบถ้วนลงไปนะครับสิ่งใดก็ตามแต่ที่ทางครอบครัวของท่านเจ้าภาพได้เอ่ยปากขอพรหรือว่าได้บนบานสารกล่าวกับหลวงพ่อและก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไว้ก็ขอให้ได้หมดสิ้นบาปขาดสิ้นบนจบกันลงไปหลังจากที่มีลำวงถวายเพื่อเป็นการแก้บนครบ3รอบครบถ้วนผ่านพ้นไปนะครับแล้วก็อานิสงส์ในการแก้บนในครั้งนี้ก็ขออนุญาตอำนวยอวยชัยขอให้ครอบครัวท่านเจ้าภาพจงประสบแต่ความสุขความเจริญในชีวิตนะครับสุขภาพปานามัยสมบูรณ์แข็งแรงทรัพย์สินเงินทองมั่งมีสีสุขกันทั้งครอบครัวนะครับเอาละครับผมในส่วนของการแก้บนผ่านพ้นครบถ้วนไปถึงเวลาที่เราจะได้ทักทายร่วมสุขกันด้านบนเวทีแล้วนะครับเป็นธรรมเนียมประจำของพวกเราชาวลำวงย้อนยุคนะครับแม้ว่าทุกท่านน่าจะทราบกติกากันดีอยู่แล้วทุกท่านทุกคนแต่ว่าเป็นหน้าที่ของเราที่จะต้องอธิบายกติกาในการร่วมสุขให้ได้รับรู้ให้ได้รับฟังกันซะก่อนนะครับเดี๋ยวจะว่าไม่บอกไม่กล่าวกันด้านบนเวทีนะครับเมื่อขึ้นมาร่วมสนุกกันแล้วขอความร่วมมือไม่ถืออุปกรณ์ในการดื่มประเภทแก้วขวดอุปกรณ์ยาสูบต่างๆบุหรี่นะครับรวมถึงอะไรก็ตามแต่ที่จะเกิดการกระทบกระทั่งกับเพื่อนร่วมฝ่อได้นะครับผมเมื่อหมดรอบจะได้ยินเสียงสัญญาณนกหวีดท่านจะต้องคืนเวทีตรงนี้ให้โล่งกว้างและปล่อยน้องๆในลำกลับเข้ามาประจำที่ท่านก็สามารถลงไปดื่มลงไปรับประทานหรือว่าลงไปสูบบุหรี่กันด้านล่างได้นะครับเดี๋ยวลำวงเราจัดกันเป็นรอบต่อรอบค่ำคืนนี้ท่านจะภาพบอกว่าเต้นฟรีลำฟรีในส่วนรอบที่ผ่านไปเมื่อสักครู่นี้เป็นการแก้บนถวายให้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์และก็หลวงพ่อเขาใหญ่ของท่านเจ้าภาพที่ได้บนบานสั่งกล่าวกันไว้ส่วนในรอบต่อไปนี้จะเป็นอีกส่วนหนึ่งของการแก้บนเกี่ยวกับเรื่องขอให้ฝนฟ้าอากาศนั้นปลอดโปร่งเปิดให้กับพวกเราได้จัดงานกันได้อย่างราบรื่นนะครับโดยท่านเจ้าภาพจะขึ้นมาร่ายรำด้วยตัวท่านเอง2ท่านนะครับน้องๆนางรำตั้งประจำที่ไม่ต้องนะครับจะเป็นการรำแก้บนของท่านเจ้าภาพจำนวน2ท่านจำนวน3เพลงด้วยกัน3เพลงนี้เดี๋ยวจะจัดเป็นในจังหวะรำวงล้วนๆทั้ง3เพลงนะครับในรอบต่อไปทำความเข้าใจกันใหม่จะเป็นรอบ